วันรีวิวสวัสดีครับเพื่อนๆ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับที่เราต่อตัวอุปกรณ์ชุดไฟเสร็จเรียบร้อยแต่เวลาเราเร่งแล้วมอเตอร์มันหมุนแบบนี้สมมติเร่งดูใกล้ๆที่มอเตอร์นะครับมันมีอาการหมุนแล้วไม่สมูทเราเร่งตัวท็อตเทิลขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีการสะดุดตึ๊ก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 แล้วค่อยหมุนไปนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่าตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องแรกนะครับคือตัวสปีดคอนโทรลนะครับตัวที่2เป็นที่ตัวมอเตอร์เองตัวที่3คือจุดเชื่อมต่อนะครับในกรณีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยวิธีเช็คง่ายๆนะครับก็คือให้ทดลองเรื่องแรกนะครับเอาตัวสปีดใหม่มาใช้นะครับเราลองเปลี่ยนเลยตัดไฟก่อนแล้วก็เอาออกนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วเราก็เอาสปีดตัวใหม่มาใส่แทนต่อสายเข้าไปที่ช่อง3ที่ receive ต่อเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ลองต่อแบตเตอรี่ลองเร่งดูเราจะสังเกตได้ว่ามันมีอยู่2เรื่องที่เปลี่ยนไปเรื่องแรกคือเร่งแล้วมันสมูทไปได้เลยเรื่องที่2คือเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์รอบที่จัดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าตัวสปีดตัวนี้มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือการเปลี่ยนสปีดนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาที่เราเร่งแล้วมันมีอาการเร่งและสะดุดเหมือนจะไปแต่ไม่ไปนั่นเพราะว่าอะไรจะลองดึงสายออกเส้นหนึ่งนะครับสมมติอันนี้คือกรณีสายมันขาดไหนลองเร่งดูเห็นไหมฮะดูที่มอเตอร์ถ้าเพื่อนๆ เจออาการว่าเร่งแล้วเหมือนจะไปไม่ไปเนี่ยเสร็จแล้วพอเรามาขยับสายตรงนี้นะครับพอขยับสายเข้าไปปุ๊บแล้วมันวิ่งดีนั่นแปลว่าตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะครับหรือไม่ก็คือสายขาดในนี่ถ้าเราฝืนเล่นต่อไปปัญหาที่จะเกิดก็คือตัวมอเตอร์จะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็มีอยู่ง่ายๆแค่นี้เองครับสวัสดีครับจากตะวันรีวิวครับ